สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปองปอน JS ค่ะหลายคนเป็นเหมือนปอนไหมคะเวลาที่เราจะเตรียมของไปไหนเนี่ยเรามักจะชอบลืมเอาของบางอย่างไปโดยเฉพาะเวลาที่เราจะต้องไปอยู่ที่อื่นเช่นหอพักปองปอน JS วันนี้เราก็จะมาทำคลิปนะคะเอาอะไรไปที่หอบ้างนะคะก็คือคลิปเตรียมของเข้าหอนั่นแหละทุกคนถ้าเกิดพร้อมแล้วนะคะเราก็ไปเริ่มกันเลยเดี๋ยวปอนจะแยกมาเป็นหมวดๆนะคะเพื่อให้เข้าใจง่ายนั่นเองก่อนที่จะเก็บของนะคะหรือว่าเตรียมของแบบไปที่หออะไรอย่างเงี้ยปอนอยากให้ทุกคนน่ะทํา2ข้อนี้ก่อนนะคะนั่นก็คือข้อที่1ก็คือเราจะต้องสํารวจหอเราดูก่อนปอนเชื่อว่าก่อนที่เราจะเก็บของไปที่หอนะคะเราก็ต้องมีจองหอไว้บ้างแล้วแหละไปดูหอว่าเราจะอยู่หอไหนอะไรอย่างงี้นะคะก็ขอให้ไปดูหอแล้วก็สํารวจหอนะคะว่าที่หอเราเนี่ยเค้ามีอะไรให้บ้างนะคะอย่างเช่นในห้องเนี่ยเค้าอาจจะมีพัดลมให้แล้วอะไรอย่างงี้เราก็ไม่ต้องเตรียมพัดลมไปให้เราสํารวจนะคะพวกเฟอร์นิเจอร์หรือว่าของใช้ในห้องนะคะว่าเค้ามีอะไรให้เราแล้วบ้างเราจะได้ไม่ต้องเตรียมของสิ่งนั้นไปอย่าลืมดูขนาดเตียงด้วยนะว่าเตียงที่หออ่ะกี่ฟุตเตียงแบบขนาดเท่าไหร่นะคะเราจะได้เตรียมแบบพวกผ้าห่มหรือว่าผ้าปูที่นอนนะคะไปได้ถูกไซส์นั่นเองอย่างที่สองนะคะนั่นก็คือการทำโน้ตนะคะหรือว่าทำเช็คลิสต์เอาไว้นะคะว่าเราอ่ะจะเตรียมของอะไรเข้าหอบ้างอย่างเช่นพรุ่งนี้นะคะเราอ่ะจะเก็บของเราจะเตรียมของแบบไปหอแล้วอะไรเงี้ยวันเนี้ยปอนก็อยากให้ทุกคนอ่ะเริ่มเขียนเลยนะคะว่าเราอ่ะจะเอาอะไรไปบ้างแล้วตอนเราเก็บของอ่ะเราก็ค่อยมาเช็คทีละอันทีละอันนะคะว่าของที่เราเอาไปเนี่ยครบหรือเปล่าเรามาเริ่มจากส่วนเตียงนอนกันเลยนะคะส่วนเตียงนอนเนี่ยก็จะมีผ้าปูที่นอนหมอนหนุนหมอนข้างปลอกหมอนหนุนปลอกหมอนข้างมีผ้าห่มนะคะหรือถ้าใครชอบตุ๊กตานะคะก็สามารถเอาตุ๊กตาไปด้วยได้นะมาในส่วนของห้องน้ำนะคะสิ่งที่ควรมีในห้องน้ำเลยนั่นก็คือสบู่แปรงสีฟันยาสีฟันน้ำยาสระผมครีมนวดผมโฟมล้างหน้าใยบวบขัดตัวผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดผมแปรงขัดโถน้ำยาล้างห้องน้ำแปรงขัดห้องน้ำหน้าห้องน้ำนะคะก็จะมีพรมเช็ดเท้ามาในส่วนของโซนห้องครัวกันบ้างนะคะโซนห้องครัวเนี่ยแนะนำให้มีถ้วยจานแก้วน้ำกระบอกน้ำช้อนส้อมตะเกียบมีดตะหลิวทัพพีน้ำยาล้างจานฟองน้ำหม้อหุงข้าวถ้าใครมีกระทะไฟฟ้านะคะก็เอาไปด้วยได้นะแล้วก็กระติกน้ำร้อนค่ะมาที่โซนโต๊ะทำงานก็จะมีโคมไฟเครื่องเขียนต่างๆสมุดหนังสือกระดาษแฟ้มใส่เอกสารเอกสารสำคัญต่างๆโน้ตบุ๊ก iPad โทรศัพท์มือถือที่ชาร์จแบตปลั๊กสามตาหรือปลั๊กพ่วง power bank กรรไกรหรือคัตเตอร์กล่องเก็บของจุกจิกโซนโต๊ะเครื่องแป้งนะคะโลชั่นสกินแคร์ที่ใช้ประจำครีนซิ่งโทนเนอร์สำลีทิชชู่โลออนแป้งหวีอุปกรณ์แต่งหน้าที่ใช้ประจำที่รีดผมไดร์เป่าผมมาถึงโซนตู้เสื้อผ้ากันบ้างนะคะก็จะมีไม้แขวนผ้าชุดนอนชุดใส่ออกไปข้างนอกชุดนักศึกษาหรือชุดใส่เล่นต่างๆเครื่องแบบต่างๆชุดชั้นในเสื้อซับในกางเกงซับในกางเกงในถุงเท้ากระเป๋าผ้าอนามัยมาถึงโซนที่เกี่ยวกับการจัดการผ้ากันบ้างนะคะก็จะมีโต๊ะรีดผ้าเตารีดน้ำยารีดผ้าตะกร้าผ้ากระมังซักผ้าแปรงขัดผ้าราวตากผ้าผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มสำหรับใครที่เป็นสายตกแต่งห้องนะคะอยากให้ห้องของเราเนี่ยดูมีชีวิตชีวาดูน่าอยู่มากขึ้นก็สามารถนำของตกแต่งห้องต่างๆเนี่ยมาตกแต่งกันได้นะแล้วแต่จะออกแบบกันเลยแต่ถ้าเป็นปอนนะคะปอนก็จะนำเป็นต้นไม้เล็กๆนะคะหรือว่าต้นไม้ฟอกอากาศเนี่ยมาตกแต่งค่ะโซนหน้าประตูห้องก็จะมีชั้นวางรองเท้าปรมเช็ดเท้ารองเท้าต่างๆสำหรับใครที่มีรองเท้าไม่กี่คู่นะคะ
ก็ไม่จำเป็นต้องมีชั้นวางรองเท้าก็ได้นะมาถึงเรื่องความสะอาดในห้องกันบ้างนะคะถ้าพูดถึงความสะอาดก็ต้องนึกถึงอุปกรณ์ทำความสะอาดห้องต่างๆไม่ว่าจะเป็นไม้กวาดที่ตักผงไม้ถูพื้นผ้าเช็ดโต๊ะหรือผ้าเช็ดอเนกประสงค์ถุงดำหรือถังขยะค่ะสิ่งของจำเป็นอื่นๆก็จะมีพัดลมกล่องยายาที่แนะนำให้มีติดห่อไว้นะคะก็จะมียาประจำตัวถ้าใครมีโรคประจำตัวนะคะยาพาราหรือยาแก้ปวดยาแก้แพ้ยาแก้ท้องผูกท้องเสียยาแก้ปวดประจำเดือนสำหรับผู้หญิงและสิ่งของนอกเหนือจากนี้ก็แล้วแต่จะจัดมากันเลยค่ะและนี่ก็จะเป็นสรุปสิ่งของจำเป็นสำหรับการอยู่หอนะคะใครมีสิ่งของอื่นๆเนี่ยก็สามารถนำมาเพิ่มเติมได้นะปอนคิดว่าน่าจะครบแล้วนะอันนี้คือปอนอ้างอิงจากสิ่งของนะคะที่ปอนอะโน้ตเอาไปก่อนที่ปอนจะเข้าหอนะคะก่อนที่ปอนจะเก็บของเข้าหอนั่นเองก็ปอนอ้างอิงจากตัวปอนเองนะคะก็ถูกผิดยังไงหรือแบบขาดส่วนไหนไปขาดอะไรไปนะคะก็เพิ่มเติมมาในคอมเมนต์ได้นะคะสำหรับหอในมท.นะคะก็เดี๋ยวปอนจะบอกว่าเราไม่ต้องเอาอะไรมาบ้างเพราะว่าที่หอว่าเขามีให้อยู่แล้วนะคะหรือใครจะเอามาก็ได้นะคะถ้าเกิดคิดว่าไม่อยากใช้ร่วมกับคนอื่นหรือแบบอะไรอย่างนี้ก็จะมีชั้นวางของนะคะก็จะเป็นแบบสำหรับของในมทมันจะเป็นชั้นวางของที่แบบมันอยู่ข้างบนน่ะเดี๋ยวปอนจะขึ้นรูปให้ดูนะมันจะอยู่ข้างบนของโต๊ะอ่ะโต๊ะเขียนหนังสือหรือว่าโต๊ะทำงานอะไรเงี้ยมันจะมีชั้นวางของให้นะคะแต่ปอนอยากให้แบบหาชั้นเล็กๆแบบพวกอย่างเงี้ยเอาไปไว้ด้วยก็ดีนะแบบมันจะได้เป็นสัดส่วนอะไรอย่างนี้เนาะสองนะคะก็คือราวตากผ้าราวตากผ้าเนี่ยจะมีให้อยู่แล้วนะแต่ว่ามันอาจจะไม่เยอะมันจะเป็นแค่ราวตากผ้าแบบเป็นเหล็กอะทุกคนมันจะเป็นเหล็กแบบสายแล้วก็จะมีลวดอะไรอย่างนี้นะคะก็ถ้าเกิดใครอยากได้เพิ่มนะคะก็สามารถเอาราวตากผ้าไปได้เนาะแล้วก็ตู้เย็นนะคะคือหอในมทมีตู้เย็นให้อยู่แล้วนะคะแล้วก็มีตู้กดน้ำร้อนน้ำเย็นนะคะคือไม่ต้องเอากระติกน้ำร้อนไปนะคะแต่ว่ามันจะเป็นของส่วนกลางนะคะทุกคนก็คือเราอะสามารถลงไปกดได้ใต้หอนะคะเขาก็จะแบบทำน้ำร้อนน้ำเย็นไว้ให้อยู่แล้วอะเรากดไปปุ๊บอะไรอย่างนี้ก็ใช้ได้เลยนะคะแล้วก็จะมีไมโครเวฟนะคะไมโครเวฟส่วนกลางให้แบบเราซื้อของมาแบบแช่ตู้เย็นเอาไว้นะคะแล้วก็เราอยากกินเมื่อไหร่แล้วก็เอาลงไปเวฟข้างล่างใต้หอได้เลยก็จะเป็นไมโครเวฟส่วนกลางให้เราจะมีบริการนะคะซักรีดใต้หอก็ถ้าเกิดใครแบบขี้เกียจอะรีดแบบคิดว่าฉันจะไม่มีวันซักผ้าเองฉันจะไม่รีดผ้าเองอะไรอย่างนี้นะคะก็คือที่หอในอะก็จะมีพวกอะไรนะบริการซักรีดนะคะอยู่ใต้หอนะแต่ว่าอยู่แบบข้างๆหอใกล้ๆหอนะคะของแต่ละหออะไรอย่างนี้เนาะก็จะมีอยู่เราก็ไม่ต้องเอาพวกเตารีดไม่ต้องเอาโต๊ะรีดไปก็ได้นะคะถ้าเกิดคิดว่าเรายังไงเราก็จะไม่รีดเองแน่นอนอะไรอย่างนี้แล้วก็ไปจ้างซักจ้างรีดได้นะคะจะมีบริการนะคะรับทำความสะอาดห้องด้วยนะก็ถ้าเกิดใครแบบฉันก็ขี้เกียจเหมือนกันไม่อยากจะทำความสะอาดห้องเองเลยคือแบบขี้เกียจมากๆเลยแล้วก็เมดเราก็แบบไม่อยากทำความสะอาดห้องด้วยก็คือเราตกลงกับเมดกันได้เรียบร้อยแล้วอะไรอย่างนี้นะคะก็เขาจะมีรับทำความสะอาดห้องอยู่แล้วนะคะเราก็ไม่จำเป็นต้องเอาพวกไม้กวาดที่ตักผงหรือแบบพวกอะไรนะผ้าขี้ริ้วอะไรอย่างนี้ไปแล้วก็ไม่ต้องเอาไปก็ได้นะถ้าเกิดเราคิดว่าเราจะแบบไม่ทำเองแน่นอนอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญนะคะบริการไว้อยู่ใต้หอเนาะโอเคอันนี้ก็จะเป็นสำหรับหอในนะคะที่เขามีพวกสิ่งอำนวยความสะดวกให้เราอยู่แล้วบางอย่างแล้วก็ไม่เอาไปก็ได้เนาะก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะคะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย